Honor C6 Pro เปิดตัวโทรศัพท์มือถือ AI ถ่ายรูปสวยในราคา 34,990 บาทและจำหน่ายในช่วงเดือนเมษายนนี้ด้วยมีอะไรน่าสนใจบ้างไปดูกันสวัสดีครับกับมาร์คเดลข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนื้อราแปดนาฬิกา30นาทีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับรับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อจะได้แพร่ข่าวสารที่มาเต็มแบบนี้เป็นประจำทุกวันมีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือแบรนด์ใหม่จากค่าย Honor นะครับเป็นในรุ่นของ Honor Magic 6 Pro นะครับตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับกล้องที่มีความน่าสนใจคือเทคโนโลยี AI นะครับที่จะเข้ามาช่วยให้โทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ดีขึ้นนะครับในทางของผู้บริหารนะครับอุปกรณ์อัจฉริยะชั้นนำของโลกเนี่ยประกาศเปิดตัวโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนระดับแฟลกชิป Honor Magic 6 Pro นะครับภายใต้คอนเซปต์ Discover the Magic นะถ่ายภาพเหนือจินตนาการตัวนี้เนี่ยชูจุดเด่นในเรื่องของ AI นะครับเข้ามาเพิ่มเติมในส่วนนี้ด้วยโดยตัวนี้จะมีเลนส์ Polaroid นะครับแล้วก็มีความละเอียดถึง180ล้านพิกเซล180ล้านพิกเซลเลยนะ Ultra Wide 50ล้านพิกเซลนะครับมี Super DynamicFlexion นะครับ H900 ให้ความละเอียด50ล้านพิกเซลมาพร้อมกับระบบ AI Auto Sensing Capture นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยให้กับมือถือรุ่นนี้ที่ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นแบตเตอรี่ของเขาให้มาถึง 5,600 มิลลิแอมป์กับขนาดหน้าจอ 6.8 นิ้วมาพร้อมกับนวัตกรรม Honor Nano Crystal Shield นะครับที่ทำให้หน้าจอเนี่ยทนแรงกระแทกนะทำได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับราคาล่ะ 34,990 บาทนะครับก็ถือว่าประมาณนึงเลยนะในส่วนของราคาของเขานะครับแล้วก็มีการเปิดตัวในประเทศไทยแล้วแล้วก็สามารถที่จะจับจองเป็นเจ้าของกันได้แล้วด้วยนะครับสำหรับโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ Honor Magic 6 Pro นะครับตัวนี้รองรับมาตรฐาน IP68 สำหรับกันน้ำกันฝุ่นด้วยนะครับมาดูในส่วนของแถมกันเดี๋ยวดูนะมีไหมมี2สีนะครับที่วางจำหน่ายคือสีเขียวแล้วก็สีดำครับแล้วก็ในส่วนของวางจำหน่ายเมษานี้แล้วเนาะแล้วก็มีในเรื่องของแถมนะครับเขาบอกว่าถ้าซื้อในช่วงระยะเวลานะครับจะ Early Bird Promotion เนี่ย 5-21 เมษานะครับก็จะได้รับ Trade Up นะครับสูงสุดถึง 5,000 บาทหรือรับลำโพง Harmacardon นะครับ Oxy Studio 7นะครับมูลค่า 5,990 บาทกลับบ้านไปนะครับเรียกว่าของแถมก็แบบเอามาเต็มเลยเนาะก็ต้องรอดูแล้วแหละว่าคุณภาพนะครับการใช้งานเป็นยังไงก็เดี๋ยวไว้ว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าใน Shopee ดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยโดยเพื่อนสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกลับมาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย